สวัสดีครับมาต่อกันในคลิปวิดีโอที่2ในเรื่องของ List Build นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง List Build ใน Ionic Framework แบบต่างๆไปแล้วนะครับแต่ทีนี้โค้ดที่เราเขียนก็คือเขียนในลักษณะของไฟล์ HTML ที่มันค่อนข้างจะฟิกว่า List Build เนี่ยจะต้องมีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันในลักษณะของการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับการเขียนแบบนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถแสดงผลรายชื่อเพื่อนใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาหรือถ้าจะเพิ่มใหม่เราก็ต้อง copy list ใหม่แบบนี้ครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเราจะถ้าทำแบบนี้เราก็จะต้องทำการเขียนโค้ดใหม่แล้วก็ดิวใหม่นะแล้วก็ทำการอัปเดตแอปใหม่นั่นเองซึ่งมันก็ไม่โอเคนะครับซึ่งการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยข้อมูลของ Data ที่มันจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเนี่ยเราควรจะเอาไว้ในคลาวด์หรือว่าเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มันออนไลน์อยู่นะครับเป็นดาต้าเบสแล้วเราก็เขียนเป็นเซอร์วิสไปดึงมาใช้งานนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับการเขียนเซอร์วิส PHP เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มารันมาแสดงผลใน Ionic นะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะเบสิกพื้นฐานเกี่ยวกับการดึงข้อมูลแบบ JSON มาแสดงก่อนนะครับโอเคสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะแก้ไขในส่วนของ List View Avatar แล้วกันนะครับผมก็จะทำการสร้างข้อมูลมาก่อนนะครับชุดข้อมูลชุดหนึ่งขึ้นมาผมไปที่ไฟล์ controller นะครับ controller.js ตอนนี้คอนโทรลเลอร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยคือคอนโทรลเลอร์เพลย์ลิสต์นะครับรู้ได้ยังไงเดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงซึ่งตอนนี้ผมเขียนอยู่ใน activity ที่ชื่อว่า playlist ใช่ไหมฮะเราจะรู้ได้ไงว่า activity playlist เนี่ยถูกใช้งานด้วยคอนโทรลเลอร์ตัวไหนนะครับเราไปดูที่ file app.js ได้นะครับที่เราเพิ่ม activity ใหม่นะฮะนี่ครับ activity ที่ชื่อว่า playlist นะฮะตัวเนี้ยที่เราเขียนอยู่เนี่ยตอนนี้มันถูกควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า playlist playlist.ctrl นะครับซึ่งผมประกาศไว้ในไฟล์คอนโทรลเลอร์นี่แหละก็คือตัวนี้นะครับมันก็คือเวลาเราเรียกใช้หน้าเนี้ยมันก็จะไปดึงเอาคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยขึ้นมาแสดงผลด้วยนะครับถ้าจำกันได้นะฮะก็ถ้ายังจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนในส่วนของการ addactivity นะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของคอนโทรลเลอร์กับพวกเทมเพลต URL พวกนี้มากขึ้นนะครับโอเคปิดแอปไปก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมจะสร้างชุดข้อมูลมาชุดหนึ่งเป็นลักษณะเป็น JSON array แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงข้อมูลจาก service PHP เนี่ยมันก็จะมาเป็นในลักษณะของ JSON นะครับซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายแล้วก็เป็นชุดข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างของดาต้าเบสนั่นเองนะครับโอเคในคอนโทรลเลอร์นี้ผมมีสโคปนะผมประกาศโปรโตคอลเป็นสโคปไว้ตัวหนึ่งนะผมจะใช้สโคปนี้สร้างตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรดี data list แล้วกันนะครับdata list เป็นชนิดarray นะครับก็เท่ากับเนี่ยคือประกาศตัวแปร array ก็แบบเนี้ยครับแค่นี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นผมจะใส่ข้อมูลเข้าไปแต่ชุดข้อมูลที่เราจะใส่เนี่ยมันเป็นชุดข้อมูลในลักษณะของ database นะครับมันก็จะเป็น array ซ้อน array เข้าไปอีกทีนึงคือโดยปกติทั่วไปถ้าเป็น array แบบมิติเดียวนะครับเราก็ใส่แบบนี้แล้วเราก็ใส่ชุดข้อมูลลงไปใช่ไหมอย่างเช่น name อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ค่าของตัวแปร name เข้าไปอย่างเช่นชื่อผมเองเงี้ยถ้าเป็นมีหลายชื่อก็คอมม่าไว้นี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ประมาณนี้ถ้าเป็น array แบบมิติเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะทำ array ในส่วนของข้อมูลที่เป็น database เนี่ยมันควรจะมีหลายโรนะครับแต่ละโรมีหลายคอลัมน์อันนี้ก็เป็นเหมือนคอลัมน์นะครับแต่มันมีโรเดียวนะนี่เป็น1คอลัมน์อันนี้เป็นอีก1คอลัมน์ไม่ใช่สิอันนี้มันเป็น2โร
2แถวแต่มันมีคอลัมน์เดียวคือคอลัมน์ที่ชื่อว่า name ซึ่งฐานข้อมูลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฐานข้อมูลมันก็จะมีแถวมีคอลัมน์ซึ่งผมก็ใส่ปากกาเข้าไปแล้วก็อันนี้คือแถวแรกนะครับแถวแรกแถวของข้อมูลนะครับแถวแรกที่จะแสดงนะก็จะถูกครอบไว้ด้วยตัวนี้ถ้ามีแถวที่2แล้วก็คอมมาแล้วก็เพิ่มแถวที่2เข้าไปด้วยปีกกาตัวนี้ส่วนในแต่ละแถวเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคอลัมน์ถูกไหมฮะคอลัมน์อย่างเช่นคอลัมน์ที่ชื่อว่า name เนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ข้างในแล้วผมก็คอมมาด้วยคอลัมน์ต่อไปมี name มีอะไรดีเทล detail ดีเทลนะครับกับข้อมูลข้างในอาจจะมีอะไรอีกมี picture นะครับไว้เก็บรูปภาพคอลัมน์ที่ชื่อว่า picture ไว้เก็บผ่านของรูปภาพครับโอเคชุดข้อมูล1โลก็จะประกอบไปด้วยคอลัมน์ที่ชื่อว่า name detail แล้วก็ picture นั่นเองครับผมจะก๊อปเซตนี้ลงมาใส่ในแถวที่2ด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะมีข้อมูลอยู่2แถวนะครับอยู่2โลซึ่งในโลนี้ก็ประกอบไปด้วย name ตัวแรกเดี๋ยวขออนุญาต copy นะครับผมขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวมันจะเสียเวลาดีเทลผมก็ใส่เข้าไปตามนี้นะครับพาร์ทรูปภาพพาร์ทแรกผมใส่ตามอันแรกที่เราเขียนกันก่อนนะครับเอาพาร์ทนี้แล้วกันปึ๊บโอเคแถวแรกเสร็จไปแล้วแถวที่2ผมก๊อปตามอันนี้เลยนะชื่ออีกอร์นะฮะแบ็คใส่ไปในดีเทลแล้วก็รูปภาพครับพาร์ทรูปภาพก็ดึงมาตามนี้นะครับเข้าไปในพิกเจอร์โอเคตอนนี้ผมจะได้ข้อมูลที่เป็น array เนี่ยอยู่2แถวนะครับ2โลทีนี้พอเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะสามารถดึงไปใช้ในส่วนของหน้าแสดงผลเนี่ยยังไงนะครับตอนนี้เรามีคอนโทรลเลอร์แล้วเราสร้างข้อมูลขึ้นมาในคอนโทรลเลอร์แล้วเราจะเอาตัว data list เนี่ยไปวนลูปแสดงผลใน list view ยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมีลิสต์อยู่3ลิสต์นะผมมีอยู่3โลผมจะลบออกก่อนให้มันเหลืออันเดียวนะครับเพราะผมจะทำการวนลูปเอาการวนลูปใน Ionic เนี่ย AngularJS เนี่ยก็ถ้าใครเคยเขียนมาก่อนก็จะน่าจะพอทราบนะมันก็จะมีหลายตัวนึงแต่ตัวนึงที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันจะคล้ายๆกับ for h นะฮะคล้ายๆกันก็คือตัว ng repeat นะฮะ repeatก็ใส่เข้าไปทีนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรตัวนึงขึ้นมาเอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่เราจะดึงมาตัวนี้นะครับสำหรับเก็บข้อมูลตัวนี้สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่ออะไรก็ได้เอาง่ายๆผมก็สร้างชื่อว่า data ชื่อว่า list แล้วกันนะครับชื่อว่า list ผมจะเอา list ตัวนี้ดึงข้อมูลออกมาจากตัวแปรตัวนี้นะครับผมก็ดึงใส่ชื่อมันเข้าไปเลยแบบนี้ครับโอเคแบบนี้นี่ก็คือการวนลูปไอโอนิกนะครับคือถ้าเป็นลักษณะของการวนลูปทั่วไปมันจะคล้ายๆกับลูป for h for h ตัวนี้ครับแต่ for h เนี่ยคือมันจะเอาชื่อของข้อมูลมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไป add ใส่ในตัวแปร list ของเราเนี่ยถ้าเป็น for h จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเป็นพวก Java หรือว่า C Sharp ทั่วไปก็มันก็จะสลับตำแหน่งกันแล้วก็สลับชื่อกันแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะได้ข้อมูลมาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า list ผมจะเอา list ตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่ดึงมาแสดงแล้วกันผมจะดูว่ามันจะวนลูปตามที่ข้อมูลเรามีหรือเปล่าตอนนี้มันมี2โลเพราะฉะนั้นเวลามันแสดงผลมันก็จะต้องแสดงผลคำว่าWakeham เนี่ย Wakeman เนี่ยแค่2โลใช่ไหมฮะไปดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันก็จะแสดง Wakeman แค่2อันแค่นี้ครับเดี๋ยวนะฮะมาดูการแสดงผลนะครับรู้สึกว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ list view มันไม่ติดกันน่าจะมีอ๋อผมใส่วนลูปไปผิดที่ครับตัวนี้จริงๆมันต้องมาอยู่ในแท็ก A นะฮะเดี๋ยวใส่เข้าไปด้านหน้าเลยนะครับมันต้องมาอยู่ในแท็ก A นะครับตัวนี้เพื่อที่เราจะวนแค่แท็ก A เราไม่ได้วนลิสต์ใหญ่ทั้งหมดนะครับโอเคได้2แถวติดกันโอเคถูกต้องแล้วนะครับผมใส่ไปที่เองโอเคครับ
ทีนี้เราวนลูป2รอบมาแล้วทีนี้เราจะดึงเอาข้อมูลจากที่เราเซตไว้ใน data list ตัวนี้นะครับออกมานะครับวิธีการก็ใช้ตัวแปรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงรูปออกมาก่อนแล้วกันการดึงตัวแปรก็จะต้องครอบด้วยปีกกาแบบนี้ครับ2อัน2ชั้นแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรลงไปนะครับชื่อ list ลงไปแล้วก็ตามด้วยดอทนะดอทเราจะดอทอะไรดอทเอาคอลัมน์ที่อยู่ในนี้ครับพวก name detail แล้วก็ picture ในที่นี้ผมจะเอา picture ออกมานะครับผมก็ใส่ pic เข้าไปปึ๊บผมก็จะได้รูปออกมารูปนี้กับรูปนี้นะครับไปดูการแสดงผลโอเคผมก็ได้2รูปที่มันต่างกันแล้วฮะตอนนี้ไม่ใช่รูปเดียวกันนะทีนี้ชื่อมันยังเป็นชื่อเดียวกันอยู่เนี่ยทีนี้เราจะดึงชื่อออกมาก่อนนะครับก็จะใส่กาเข้าไปนะครับตามด้วย list นั่นเองlist แล้วก็ dot นะครับ dot อะไรก็ dot name นะครับทีนี้โครงสร้างข้อมูลของเราเนี่ยเนมเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันก็จะง่ายเวลาเราไปดึงจากขัน database จริงเพราะว่าโครงสร้างมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับฐานข้อมูลจริงๆนะครับตัวสุดท้ายนี่จะเป็นดีเทลใช่ไหมฮะก็ปีมันเลยเพื่อความรวดเร็วผมก็จะได้ดีเทลมาแล้วโอเคนะดีเทลมันเป็นอันเดียวกันนี่เดี๋ยวให้เห็นข้อแตกต่างหน่อยผมใส่คำว่า test detail เข้าไปแทนแล้วกันปึ๊บกดเซฟโอเคแตกต่างกันละทีนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะประหยัดเนื้อที่ในการเขียนไฟล์ HTML เราลงไปพอสมควรเลยนะเห็นไหมเราเขียนจากที่เราต้องเขียน 3-4 บรรทัดเราเขียนแค่นี้ครับเขียนแค่บรรทัดเดียวตัวนี้แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาทีนี้เวลาเราจะเพิ่มข้อมูลเราก็ง่ายเลยครับเราก็แค่ copy ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ใส่คอมม่าไว้เพื่อแยกแถวนะฮะเพิ่มแถวที่2เข้าไปปึ๊บข้อมูลชื่อว่าอะไรดีผมจะ copy จากเซตเดิมที่เคยทำไว้มาใส่แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเทสต์ดีเทล2นะแล้วก็อิมเมจตัวนี้โอเคมารันดูก็จะได้ข้อมูลมา3แถวนะครับถ้าจะเพิ่มแถวที่4เข้าไปก็คอมม่าครับแล้วก็ copy เซตนี้มาวางลงไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปเป็น new list นะครับเป็นการเพิ่ม list ใหม่ detail ตามนี้นะครับไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์นี้เหมือนผมจะใส่ผ่านรูปเข้าไปผิดโอเคครับก็จะได้เซตของข้อมูลมาตามนี้ก็จะมี4แถวนะครับถูกต้องไหมฮะ1 2 3 4ตามนี้ครับนี่ก็คือ การใช้งาน list view โดยการดึงเอาข้อมูลจากไฟล์ที่เป็น array นะครับ array 2มิติคือลักษณะของ array แบบนี้ก็คือเป็นไฟล์ JSON นะครับ JSON ที่เราอาจจะดึงมาจาก database ดึงผ่าน service php เป็น JSON มาเนี่ยไฟล์มันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยครับมีคอลัมน์มีอะไรให้เราดึงออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปก็เดี๋ยวจะมาแอดวานซ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเขียน service php เพื่อ select ข้อมูลจาก database ออกมาแล้วให้เราใช้ตัว Ionic เนี่ยไปดึงเอาข้อมูลตัวนั้นมาแสดงผลในแอปของเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ